ข้าถามแล้วใช่ไหมครับว่าคิดจะเพิ่มไส้ไหมแม่ตอบว่าไงไม่คิดค่ะไม่คิดไม่คิดจะเพิ่มค่ะอันนี้115ปียังไงก็อย่างนั้นก็อย่างนั้นก็คือจะทองก็นั่งทำเองใช่เราจะอนุรักษ์ไว้ของนี้ให้ดั้งเดิมโอ้จะไม่เปลี่ยนไปเลยใช่มีแค่2ไส้นี้แค่นี้พอแล้วค่ะแม่เห็นบอกว่าแม่รวยมาจากหมอดูทำไมอยู่ดีๆร้านนี้ก็ยึดติดมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วเขาบอกเปลี่ยนชื่อค่ะเมื่อก่อนใช้ชื่ออะไรครับแม่ฮะชื่อเดิมชื่อมนทาแล้วก็เปลี่ยนพอดีมีคนทักว่าหมอดูจงเจ้านี้นะโอเคนะเขาดีเขาดังอะไรลองไปดูซิอะไรเงี้ยก็เลยไปดูต้องโทรอนัทแกก่อนอาจารย์พรสวรรค์นะคะพอโทรนัดแกไปปุ๊บก็เลยไปดูปุ๊บแกก็ทักมาเลยเนี่ยมาเปลี่ยนชื่อนะชื่อนี้เป็นกาลากินีตรงนั้นไม่ดีตรงนั้นไม่ดีเปลี่ยนค่ะตามที่เขาหมดเลยเชื่อค่ะเชื่อหมดเลยค่ะเพราะมันไม่มีทางไปเลยนี่ปรากฏว่ามันขายกันก็ขายไม่รวยอ่ะขายจากงานเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อก่อนที่จะออกจากงานนะเปลี่ยนชื่อก่อนเขาแนะนำต้องออกจากงานต้องมาทำเองอะไรอย่างนี้นะมันเป็นธุรกิจของครอบครัวใช่ไหมคะคือมาสานต่อไปถามว่าเราก็เคยผูกพันกับตรงนี้อยู่แล้วไงเราจับทุกปุ๊บเราทำเป็นอยู่แล้วเปลี่ยนชื่อปุ๊บเปลี่ยนเป็นสรินทิปอย่างใช่ค่ะก็เลยเป็นร้านสรินทิปไปเลยใช่ค่ะรวยเลยสมัยก่อนไม่ใช่ร้านสรินทิปแล้วเมื่อก่อนจะเป็นร้านสมจิตขนมเบื้องไทยตลาดของคุณยายนะคะคือดิฉันกับคุณแม่น่ะไปเดินแถวแต่ในห้างไปเจอชื่อนี้สมจิตขนมเบื้องไทยตลาดภูอ้าวมันชื่อคุณยายเรานี่นะเรายอมไม่ได้มาคุยกับแม่ปรึกษากันก็เลยไปนั่นก็บอกเรายอมไม่ได้ชื่อเราเลยเราเลยเปลี่ยนชื่อไว้ใช้ชื่อเราเลยคุณดูครับผมดูไส้ของเขาอันนี้คือใช้น้ำตาลอะไรว่ายอมไม่ยอมยังไงวะเนี่ยอันนี้น้ำตาลมะพร้าวค่ะมะพร้าวคือไส้ของเขาคือใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวส่วนผสมแล้วทำไมต้องใช้กับไข่เป็ดผสมกันฮะคะเพราะอะไรฮะทำไมต้องเป็นไข่เป็ดครับทำไมต้องเป็นไข่เป็ดไข่เป็ดมันจะมีความมันจะรัดตัวมากกว่ามันมีความเหนียวมันจะมีความเหนียวแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไข่ไก่เนี่ยมันจะนิ่มมันจะนิ่มมันจะทำให้แป้งเราขนมไทยขนมไทยอ่ะส่วนใหญ่ขนมไทยนะเขาจะไม่ใช้ไข่ไก่กันนะเขาใช้ไข่เป็ดครับถ้าขนมฝรั่งอ่ะพวกเค้กอ่ะต้องใช้ไข่ไก่ไข่ไก่มันนุ่มใช่ไหมไอ้พวกไส้เค็มไส้หวานพวกนี้เราทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยค่ะมะพร้าวขูดมะพร้าวด้วยมือทำเองหมดเลยเหรอมะพร้าวขูดด้วยมือโอ้โหอันนี้น้องชายเป็นคนขูดอือเจ้านี่ค่ะนี่คือหลานสาวพ่อของหลานสาวอือเขาเป็นคนแป้งแป้งทำมาจากอะไรแป้งทำจากอะไรแป้งข้าวเจ้ากับถั่วเขียวอ๋ออันนี้บอกสูตรได้เลยเหรอถั่วเขียวปลดอ่ะบอกค่ะไม่คุณถามมาก็ต้องบอกนี่ครับแต่เอาจริงๆคือมันไม่มีใครไปทำได้มันเป็นสูตรที่บรรพบุรุษทำมาให้ใช่ค่ะแต่ตาส่วนเนี่ยก่อนมาทานเนี้ยกูก่อนเนี้ยไอ้ข้าวเจ้าอ่ะมะโม่ทานค่ะแล้วทับน้ำแล้วก็ถั่วเขียวก็มาฟัดมะโม่ก่อนจะได้นะโบราณอยู่แล้วหมดเลยตรงนี้เดี๋ยววันนี้เบสเสร็จหมดแล้วแป้งนี่มีสำเร็จแล้วค่ะปล่อยทองทองดีมากบอกเลยไม่ร้านขนมไทยเยอะแยะต้องทำเองหมดเลยทำไมต้องทำเองหมดเลยเพราะว่าที่ร้านอ่ะบางที่อ่ะเขาจะใส่อะไรเนี้ยเวลาทำแป้งทองหยอดคือมันจะเป็นเหมือนเนื้อแป้งซึ่งมันไม่ใช่ไข่เราจะใช้ไข่อย่างเดียวเราใช้ไข่แดงไข่แดงอย่างเดียวใช่ค่ะบอกเลยว่าร้านนี้ทีเด็ดอยู่ที่ไส้ทั้งสองไส้สองไส้เลยแล้วมีแค่สองไส้สายชิ้นละเท่าไหร่นี่ชิ้นหนึ่งอะนะคะ15 บาทไส้แน่นๆแบบนี้15 บาทสี่ชิ้น60 บาท7 ชิ้น 100 บาทราคานี้เลยแล้วออกอีเวนต์หรือออกที่ไหนเราก็จะขายราคานี้ค่ะจะเชื่อไม่เชื่อตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาตอนนี้5สาขาถ้ารวมตลาดภูด้วยนะคะตลาดภูเป็น5สาขาคุณจะเชื่อไหมฮะแน่นอนเพราะพิธีกรอยากกินฮะเราต้องออกมาในรายการเพราะไม่มีปัญญาไปต่อคิวด่าก็ด่าเถอะมีอยู่4สาขาคือสาขาหลักคือสาขาตลาดภูใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกชายเขามีขายแฟรนไชส์ด้วยจะมีคลองลัดมะยมฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์แล้วก็ตลาดเดินเล่นตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระและอีกที่นึงก็คือที่ฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์แล้วเชื่อไหมวันนี้มีสาขาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เยาวราชจริงยอดแล้วตอนนี้ก็มีรับแบบว่าส่งออนไลน์ด้วยใช่ไหมมีค่ะมีค่ะโทรสั่งได้ตอนนี้มันเกิดเจอโรคโควิดใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องออกนอกบ้านนะคะไม่ได้นำให้ออกนอกบ้านโทรเลยค่ะโทรสั่งเดี๋ยวส่งถึงบ้านเลยแล้วจะรู้ว่าชาวอยากมีอาชีพซื้อแฟรนไชส์แพงไหมอ่ะไม่แพงค่ะไม่แพงเลยค่ะณปัจจุบัน 39,000 บาทโอเคทำนี่เลยแต่เดี๋ยวหลังโควิดเราค่อยขายเนาะตอนนี้ขายอย่าพึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากกินคุณเราเชื่อว่าตัวเองเชื่อไหมว่านั่งกินแบบนี้ไปประมาณ10ชิ้นแล้วอ่ะใช่กินไม่หยุดเลยเนี่ยนั่งกินไม่หยุดเลยเนี่ยก่อนเข้ารายการชอบมากเลยขนมเบื้องอ่ะว่ะชิ้นแล้วอ่ะกินไปที่ยังไงก็ยังไม่รู้เลยอ่ะต่อร้านนี้ได้ที่ไหนฮะติดต่อเหรอฮะก็อยู่ใต้สะพานตลาดพลูนะคะหน้าตลาดรัชดาภิเษกตลาดพลู
ระหว่างเทิดไทยที่18กับ20นะคะแต่ถ้าเกิดสนใจแฟรนไชส์ก็ติดต่อที่เบอร์0894518788ชื่อเอกนะคะเอกกำพลคือลูกชายค่ะไปไม่ถูกก็เนี่ย Facebook sarintip.sweet นะครับหรือ LINE sarintip.sweet เหมือนกันนะครับติดต่อลองคุยกันได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยอุตส่าห์เอาขนมเบื้องยกจากตลาดภูมิให้เราได้กินขอกลับบ้านหมดเลยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแบ่งกันด้วยดิกับคนนี้แบ่งกันด้วยนี่เพิ่งเห็นมดออกตัวครั้งแรกเนี่ยภรรยารอกินอยู่ใครมาบอกแล้วกลับบ้านหมดเลยบ้าบอกลับไปแช่ตู้เย็นนะแล้วมันจะกรอบขึ้นนะคะครับผมไม่ได้กี่วันอะอยู่ข้างนอกตู้เย็นประมาณ7-10วันถ้าเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นเดือนค่ะแล้วอุ่นยังไงเวลาอุ่นถ้าเกิดคุณจะต้องการความร้อนก็เข้าเวฟแค่4วิหรือแม้บางคนก็ไม่มีไมโครเวฟนะเย็นๆกันได้เหมือนกันเย็นๆมันจะกรอบขึ้นไงฮะกรอบขึ้นด้วยจะไม่มีความเย็นในตัวขนมเบื้องแต่เวลาคุณใส่ตู้เย็นเนี่ยคุณลูกค้าต้องแบบว่าอ้าปากถุงใส่ลงไปแล้วเปิดปากถุงให้มันเกิดความเย็นอากาศมันเข้าลูกค้าบางท่านไม่ทราบไปมัดปากถุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบอร์แม่ใครอยากจะกินอีกครั้งหนึ่งเบอร์อะไรฮะ0849920คนละเบอร์แล้วเบอร์ของดิฉันนะคะเบอร์ที่ร้านตลาดภูนี่อ่ะกล้องถ่ายอ่ะพี่ยาวให้ถ่ายหน่อยนี่0849203444ค่ะด้านข้างหลังค่ะอีกอันนึงฮะนี่ด้านหน้านะคะอีกอันนึงนี่อ่ะชัดเลยชัดเลย9203444โคตรอร่อยอร่อยอร่อยขอบคุณมากมากนะขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะยินดีนะคะยอมรับเราไปกันก่อนนะฮะแล้วกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้2 ทุ่มครึ่งกับแฉวันศุกร์ไปก่อนครับสวัสดีฮะครับสวัสดีค่ะ